พระเจ้าอยากให้เราเดินอย่างมั่นคงในชีวิตสุภาษิตบทที่สิบข้ากาบอกว่าคนที่เดินอยู่ในทางเที่ยงตรงจะเดินอย่างมั่นคงส่วนคนที่เดินอยู่ในทางคตจะถูกเปิดโปงการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จริงใจและไม่โกงไม่หลอกคนอื่นนั้นเป็นรากฐานที่สําคัญในการที่จะมีชีวิตที่จะมีความสําเร็จได้เราสร้างอยู่บนรากฐานนั้นชีวิตของเราอยู่บนรากฐานแห่งการที่ตรงไปตรงมาพี่น้องอาจจะมีความสามารถพี่น้องอาจจะมี การตัดสินใจหรือมีนิมิตหมายว่าอยากจะทําอะไรในชีวิตแต่ถ้าพี่น้องไม่เที่ยงตรงไม่ตรงไปตรงมานะครับพี่น้องจะไม่สามารถไปถึงจุดแห่งความสําเร็จที่สูงสุดในชีวิตได้ศักยภาพในชีวิตของพี่น้องจะไม่ไปถึงจุดสูงสุดหลายครั้งเราอาจจะยอมที่จะประนีประนอมและไม่เที่ยงตรงไม่ตรงไปตรงมาและทําให้เราไม่สามารถได้พระพอรอันยิ่งใหญ่ที่มาจากพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราเพราะเราไม่ยอมเป็นคนที่ตรงไปตรงมา บุคคลที่ตรงไปตรงมาเที่ยงตรงซื่อสัตย์นั้นเป็นคนที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องและทําสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าคนอื่นจะเห็นหรือเปล่าก็ตามท่านไม่โทรไปหาเจ้านายบอกว่าวันนี้ป่วยแต่ว่าไปช้อปปิง้งและไม่ได้ป่วยจริงมาทํางานตรงเวลาและออกตรงเวลาท่านไม่ไปซื้อของและไม่จ่ายเงินท่านจะไม่ทําสิ่งต่างๆไม่หลอกลวงรัฐบาลและไม่จ่ายภาษีท่านจะตรงไปตรงมา ถ้าเราผ่านการทดสอบเห่งความซื่อตรงและการตรงไปตรงมาได้ไหมครับเราควรจะผ่านนะครับถ้าเราอยากจะได้พระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้านั้นเราไม่ควรเป็นนักหลอกลวงหลอกคนอื่นโกหกพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวและไม่รักษาสัจจะที่เราสัญญาคนอื่นไว้พี่น้องอยากหนุนใจท้าทายพี่น้องว่าพระเจ้านั้นกําลังมองชื่อของท่านอยู่ และพระเจ้าอยากที่จะเลื่อนขั้นท่านอยากจะโปรโมทท่านให้สูงขึ้นกว่าเดิมแต่พระเจ้ามองท่านอยู่ว่าท่านผ่านการทดสอบแห่งความซื่อตรงตรงไปตรงมาหรือเปล่าเพื่อพระเจ้าจะยกท่านสูงขึ้นกว่าเดิมอยากหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาในเรื่องการเงินในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติต่ตอคนอื่นในสิ่งที่พี่น้องกําลังชมอยู่ในโทรทัศน์ว่าท่านตรงไปตรงมาไหม อยากให้พี่น้องดําเนินชีวิตที่มั่นคงและไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ไปจุดสูงสุดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กกบท่านนะครับโดยการเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงไม่โกหกนะครับพี่น้องให้เราร่วมใจคณิฐานคาดต่พระบิดาเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ท้าทายพวกเราให้ดําเนินชีวิตที่ซื่อตรงตรงไปตรงมาสัตย์ซื่อซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตของพวกเราทั้งหลายขอพระองค์สำแดงว่า ไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดต่อหน้าพระพักของพระองค์เจ้าที่เราจะไม่โกงไม่หลอกลวงคนอื่นขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานฤทธิ์เดชให้เราที่เราจะดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ในนามพระเยซูคริสต์เอมน